รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการวางรากฐานอย่างมั่นคงจนกลายเป็นคุณลักษณะที่ยั่งยืนเพราะเด็กเปรียบเสมือนฟองน้ำที่จะซึมซับสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วสวัสดีนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูกฤษณรัตน์เหมมาลานะครับครูเน็ตนะครับวิชาการงานอาชีพนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับนะครับการประกอบโคมไฟนะครับและโคมไฟ DIY นะครับมีตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยนะครับเราไปเรียนกันเลยครับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งและประกอบโคมไฟฟ้าอ่านหนังสือข้อ1หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟฟ้าขนาด5หรือ8หรือ11วัตต์ข้อ2สายไฟฟ้าความยาวประมาณ 1.5 เมตรหรือมากกว่าข้อ3เตาเสียบหรือปลั๊กตัวผู้ข้อ4ขั้วหลอดไฟฟ้าที่มีสวิตช์แบบเลื่อนเปิดปิดในตัวหรือขั้วหลอดไฟฟ้าธรรมดากับสวิตช์เปิดปิดแยกชิ้นข้อ5มีดปอกสายไฟฟ้าข้อ6ไขควงปากแบนและไขควงปากแฉกข้อ7ส่วนประกอบของโคมที่ใช้ครอบหลอดไฟฟ้าเช่นกระบอกไม้ไผ่กะลามะพร้าวกระดาษสาตะกร้าสารกระถางดินเผาข้อ8ขาตั้งโคมไฟฟ้าเช่นกิ่งไม้ลวดดัดหรือท่อ PVC ขั้นตอนการติดตั้งและประกอบโคมไฟฟ้าอ่านหนังสือ 1. ปลอกสายไฟที่เตรียมมาทั้ง2ด้านประมาณ 1.5 ซม. 2. นำปลายข้างใดข้างหนึ่งใส่เต้าเสียบและยึดให้แน่นด้วยสกรูในเต้าเสียบไม่ให้สายติดกัน 3. นำปลายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับขั้วหลอดไฟที่มีสวิตช์แบบเลื่อนปิดเปิดโดยขันให้แน่นเช่นเดียวกับการต่อสายเต้าเสียบและไม่ให้สายติดกัน 4. ต่อหลอดไฟเข้ากับสวิตช์เลื่อนเปิดปิดครอบด้วยโคมไฟที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุที่เตรียมไว้ประกอบขาตั้งแล้วทดลองใช้งานนะครับสวัสดีค่ะป้าภานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำโคมไฟกันค่ะเราก็ต้องมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่าวันนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นของวันนี้มีเยอะเหมือนกันนะอย่างแรกเลยนะคะเป็นกาวร้อนค่ะแล้วก็จะมีปลั๊กไฟกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดวงไฟดวงไฟกับปลั๊กไฟนะคะนั่นเองนะสีขาวนะหรือว่าเราจะเอาสีอื่นก็ได้นะคะแล้วก็แผ่นอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม้กระดานปะไม้แผ่นอัดอะไรเงี้ยไม้กระดานแผ่นอัดประมาณนี้เนาะ okay. แล้วก็เอาขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วก็พี่เอของงานคือฝานั่นเองนะคะนี่เป็นฝาเก่าที่พี่พาเหมือนไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาจากน้ำยาแล้วบางทีถอดบล็อกไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะเก็บได้ฝาสีอะไรนะมีสีขาวสีนี่มีเยอะเลยนะคะมีหลายสีเนาะเพราะฉะนั้นจะมีปืนกาวแค่นั้นเองวันนี้เราอาจจะมาทำแบบว่าวาดรูปหน่อยนะนี่ฝนกำลังตกเลยนะวาดรูปนิดนึงว่ามันมโนว่าจะประมาณแค่ไหนเราจะมาทำขึ้นมาแบบนี้เป็นขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูแล้วกันแต่วันนี้ที่พิเศษก็คือเราจะทำเป็นชื่อภาษาอังกฤษกันอันนี้จะเป็นตัว P นะคะเป็นตัว P แบบนี้อันนี้เป็นตัว J นะคะตัว J John ผ่า John ผ่านะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำอันตัวพีให้ดูก่อนเลยนะว่าจะทำออกมาเป็นแบบไหนบ้างนี่ค่ะพี่พายจะทำแบบนี้คือเรามาวงมโนไว้ก่อนนะคะมโนอย่ามโนงอย่ามโนเราจะใช้เป็นพื้นขาวแบบนี้นะคะอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆแล้วก็ตัวพีค่ะเราจะตัดด้วยสีชมพูแบบนี้ค่ะ
นอกนั้นก็จะเป็นสีขาวหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนนะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะก็ได้แล้วนะตัว P นะต่อไปเราจะไปทำตัว J กันเลยมองแบบนี้อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างเงี้ยสวยดีแล้วก็อีกฝั่งนึงค่ะเราจะไปทำเป็นเรียบๆนะคะก็คือทำเป็นขาวๆทั้งหมดเลยค่ะอย่างนี้นะพี่พาทำไว้แล้วนี่ขาวๆอย่างนี้ทั้งหมดเลยก็จะเอาไว้ประกบอีกฝั่งนึงอีกด้านนึงแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราทำตัว J กันต่อเลยค่ะอันนึงเลยแล้วก็ทำเป็นเรียบๆเลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมก็ประติดประต่อให้เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะวัดขนาดด้านข้างให้ได้พอดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างมาประกบเข้าด้วยกันนะคะอันนี้นะเราก็จะเอาแผ่นไม้กระดานนะคะวางพื้นไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาอันนี้ต่อเข้าไปแบบนี้ค่ะยิงปืนกาวนะคะให้ติดทั้ง4มุมเลยค่ะเราก็ได้แล้วนะคะเราจะเอาฝั่งหนึ่งนะที่ว่าไม่ได้ติดใช่ไหมคะเอาอันนี้ใส่เข้าไปค่ะตัวนี้นะที่พี่พาซื้อมาจากบิ๊กซีหรือโลตัสก็มีขายนะอันละเท่าไหร่เองไม่กี่บาทอะประมาณ79บาทหรือยังไงเนี่ยค่ะเอาใส่ไว้ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ยิงปืนกาวค่ะให้ตั้งอยู่แบบนี้เลยค่ะเนื่องจากพี่พาดูแล้วนะมันเหมือนจะตั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมาตั้งในฝาไว้แบบนี้ค่ะก็คือยิงรอบๆเนาะยิงรอบๆนี้แล้วก็ให้เขาตั้งอยู่ในฝาตั้งไหมมันน่าจะง่ายกว่านะพี่ภาวะก็จับเขาแล้วก็กดไว้หน่อยค่ะพอเราได้อย่างนี้เราก็วัดนะว่ามันประมาณกลางๆไหมใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็จับเข้าตั้งเลยค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาเขาลงไปค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้ตัว J นะคะอีกฝั่งเป็นตัว P ตัวนี้เป็นตัว P ค่ะแล้วก็ตรงนี้ไม่มีสีอะไรนะคะอันนี้สลับฟันปลาเพราะว่าสีขาวหมด ก็เ
็เดี๋ยวถ้ายังไงใกล้มืดแล้วนะคะเริ่มมืดลงมืดลงเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันเลยค่ะเดี๋ยวไปไว้หัวนอนพี่พากันเนาะก็ได้แล้วนะมาตั้งไว้อันนี้คือที่ประจำของโคมไฟเก่านะคะแต่ว่าโคมไฟอันเก่ามันเสียแล้วก็เลยคิดอยากจะทำอันใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กกันเลยนะคะดูซิว่าจะเป็นแหลมมากมากเลยนะคะสวยมากมากเลยโอเคนะทำให้ห้องดูสว่างขึ้นมานิดนึงเราจะมาดูกันอีกด้านหนึ่งนะคะที่เป็นตัว J นะคะอันนี้เป็นตัว J นะคะก็ออกจะเบี้ยวๆนิดนึงเนาะเพราะมันไม่เท่ากันค่ะตรงนี้มันดันเป็น2นะแล้วแต่ไม้กระดานของใครของมันนะวัดก่อนที่จะทำได้เลยเนาะถ้ายังไงคลิปนี้ไปพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับนักเรียนสวมแมสก์ล้างมือบ่อยๆนะครับที่สำคัญอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ